คุณผู้ชมคะดูที่จังหวัดระยองมีการแชร์คลิปนะคะหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยเหมือนเกิดอาการมึนเมาแล้วก็เจ็บปวดทางร่างกายเดินไปขอยาหม่องกับกู้ภัยทีนี้กู้ภัยก็ตอบว่าอุ้ยทำไมกินเหล้าเมาขนาดนี้ไม่ยอมดูแลตัวเองสุดท้ายเกิดเหตุการณ์เถียงทะเลาะวิวาทค่ะรู้หรือเปล่าว่าเนี่ยเป็นใครแล้วคุณเป็นใครพี่คือใครอ่ะเย็นใจเย็นแล้วเป็นใครแล้วมาพูดอย่างเงี้ยพี่ว่าอะไรนะเมื่อกี้พวกผมไม่มีที่จอดแล้วพี่ว่าอะไรนะเบาๆลองพูดนะตอนนี้พวกอาจไม่รู้แล้วพูดไปดิพี่หนูขอละหนูขอพี่ไม่พวกผมน้องมันเมาเมาอ่ะพวกคุณกินได้พวกคุณต้องดูแลตัวเองได้ดิครับดูแลตัวเองไงดูแลตัวเองจอดทุกคนแล้วมาด่าพวกผมทำไมพวกผมไม่มีอุปกรณ์การเจาะเลือดอะไรขนาดนั้นพวกผมเป็นกู้ภัยพวกผมเก็บคนตายครับพวกผมไม่ได้เป็นหมอไม่กูปวดขนาดนี้โอ้ยแต่คุณกินขนาดนี้คุณต้องดูแลตัวเองได้ดูแลตัวเองมันชนไงก็ตำรวจเขาดำเนินการอยู่พวกคุณจะอะไรเออสมองทำมาก่อนโอ้ยพวกแล้วแต่คุณกินเรียนมาเหมือนกัน4ปีอะทำไมอะโอ้โหไม่รู้จะเห็นใจใครดีระหว่างหญิงสาว3คนที่ต้องการยาหม่องหรือเจ้าหน้าที่กู้ภัยโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะว่ามีผู้หญิง3คนนี้เขาเดินเหมือนเมาๆอยู่แล้วก็หนึ่งในนั้นคือคนใส่เสื้อชมพูเดินไปขอยาหม่องจากกู้ภัยคนที่ถ่ายคลิปแต่กู้ภัยปฏิเสธแล้วก็ต่อว่าไปว่าอุ้ยทำไมไม่ดูแลตัวเองดื่มขนาดนี้เนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองให้ได้คุณจะเมาแค่ไหนคุณก็ต้องดูแลตัวเองให้ได้สุดท้ายมีปากเสียงกันค่ะเพราะว่าเพื่อนของหญิงสาวเสื้อชมพูเนี่ยเหมือนเขาเข้ามาร่วมวงด้วยเลยเกิดภาพแชร์กันเต็มโซเชียลมีเดียเลยนะคะหญิงสาวพร้อมเพื่อนที่มาด้วยกันสุดท้ายค่ะถึงวิ่งไปหาคู่กรณีแล้วกำลังจะโทรหาตำรวจแต่พอตำรวจเนี่ยรับโทรศัพท์แล้วก็มาถึงอย่างที่เกิดเหตุมันก็เลยพอตำรวจมาอย่างที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้ามาระงับเหตุนะคะเป็นคลิปที่เกิดการโต้เถียงกันตอนนี้กำลังลงพื้นที่ผู้สื่อข่าวกำลังลงพื้นที่สัมภาษณ์อยู่ค่ะว่าเหตุการณ์ที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรสาเหตุมันมาจากแค่เรื่องยาหม่องจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าขอยาหม่องแล้วก็เอายาหม่องให้เขาจริงๆเรื่องมันน่าจะจบแต่ไม่รู้ว่าก่อนถ่ายคลิปมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมถึงเกิดเหตุการณ์โต้เถียงแล้วฝ่ายหญิง3คนดูเหมือนไม่พอใจกู้ภัยอย่างแรงนะคะพยายามต่อว่ากู้ภัยว่าพี่อย่าถ่ายแค่เรื่องยาหม่องแค่นี้เองเรื่องเดียว